สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนางซ่องผู้สาวฝังของนะคะวันนี้นางจะพามาทําแกงเส้นแกงเส้นแบบอุดรเนาะพี่น้องๆเนี่ยแกงเส้นอะเห็นในคลิปแล้วอยากกินส่วนผสมของเราก็จะมีพริกไทยดํารากผักชีกระเทียมคะนอก้อนแล้วก็อบเชยนะคะเครื่องเคียงเราก็จะมีเลือดไก่แล้วก็ตีนไก่นะคะอันนี้คือนางต้มไว้แล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จะมีลูกชิ้นหมูหัวไชเท้าขาดไม่ได้ก็คือเส้นเนาะพี่น้องเครื่องปรุงเราก็จะมีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำกระเทียมดองน้ำตาลชูรสเกลือนะคะเนาะพี่น้องหลังจากเขาแนะนำเครื่องแล้วเนาะเขาก็สิมาทำน้ำต้มเส้นเนาะเมื่อกี้นางลืมแนะนำใบเตยเนาะนางก็ใส่ใบเตยลงไปนำแล้วก็พวกอบเชยห่าผักชีเนาะพี่น้องกระเทียมพริกไทยจ้าอิ่วขาวน้ำมันหอยเพิ่มความหอมเนาะพี่น้องขาดไม่ได้คือน้ำกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองแล้วกับผงชูรสเนาะพี่น้องน้ำตาลทรายพี่น้องเกลือป่นนิดนึงเนาะอันนี้คือซีอิ๊วดำหวานเนาะพี่น้องเพิ่มสีสันใส่จักซองบวงแค่นี้เลยพี่น้องน้ำซุปแกงเส้นนางส่วนรสชาติจะซีมเอาเนาะพี่น้องเดี๋ยวนางคนให้เครื่องปรุงละลายก่อนเนาะขั้นตอนนี้คือซีมเบิ่งได้เด้อพี่น้องเด้อลองซีมเบิ่งแซ่บแล้วพี่น้องขั้นตอนต่อไปนางก็สิเอาตีนไก่ลงไปเนาะใส่ตีนไก่แล้วก็สิใส่หัวไชเท้าลงไปเนาะพี่น้องเพิ่มความหวานให้น้ำซุปถ้าผู้ใดมีโครงไก่อยากใส่ก็ใส่เด้อพี่น้องแห้งหวานแห้งแซ่บแต่นางสิเฮ็ดแบบง่ายๆเนาะเอาที่มีในตู้เย็นขีดยาวแล้วก็ลงมือเลยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เป็นวันหยุดเนาะส่วนลูกชิ้นเฮาสิไว้ใส่ทีหลังเนาะใส่เลือดไก่ลงไปเลยเนาะพี่น้องเอาไปตุ๋นให้มันนัวเฮาตุ๋นบ่นานดอกเพราะว่าตีนไก่เฮามันเปื่อยแล้วเนาะเอาแค่หัวใส่ใส่เท้าสุกก็พอเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องหลังจากเฮาตุ๋นจนนั้นหัวใส่เท้าสุกแล้วเนาะหอมพี่น้องเอ้ยเห็นบ่ตีนไก่กับเปื่อยค่ะขั้นตอนต่อไปเฮาก็สิใส่ลูกชิ้นกับวุ้นเส้นเนาะวุ้นเส้นนั่งก็นําไปแส่เนาะพี่น้องแส่น้ําใส่ไปเลย3ห่อถ้าครอบครัวใหญ่ต้องเฮ็ดแบบนี้เด้อพี่น้องถ้าภายครอบครัวคนบ่หลายคนก่ะเวลาจะกินก็ลวกเส้นต่างหากก็ได้เนาะถ้าย่านเส้นอืดแต่ถ้าใส่เส้นร้อนแห้งนะมันสิบ่อืดนะพี่น้องถ้าใส่วุ้นเส้นแห้งมันจะไม่อืดง่ายนะคะพี่น้องแซ่บนางลองซิมมือแล้วทีนี้น้ำซุปแซ่บแซ่บหวานหอมที่นี่กระถาเส้นซุปจังน้อยก็ได้เรื่องนะพี่น้องเดี๋ยวทาเบิ่งตอนนางเสิร์ฟให้เบิ่งเนาะมาพี่น้องวุ้นเส้นซุปแล้วเนาะนางก็จะใส่หอมเจียวลงไปพี่น้องมีหอมเจียวอยู่ครึ่งพงเนาะก็จะใส่ไปเลยจ้าแซ่บๆอันนี้ก็คือหน้าตาแกงเส้นของนางเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดง่ายๆแซ่บๆพี่น้องโอเคบัดนี้ปิดไฟตักเสิร์ฟเลยนี่พี่น้องหลังจากที่เราตักใส่ถ้วยแล้วนะเราก็จะมีถั่วงอกพริกเจียว
กระเทียมเจียวเกี่ยวเองหอมๆแล้วก็ต้นหอมผักชีมะนาวมาพี่น้องเราก็ลงมือกันเลยบ่ะใส่ถั่วงอกลงไปกระเทียมเจียวพริกหอมหอมพี่น้องเอ้ยหมากมะนาวคนบาดปรุงเหมือนก๋วยเตี๋ยวเด้อพี่น้องโอ้ยดูตีนไก่ดินะหน่วยแฮงชิมก่อนเด้อพี่น้องแซ่บพี่น้องเอ้ยน้ำซุปนัวนัวมาบ่เนี่ยไปลงมือเลยได้พี่น้องเห็นบ่เนี่ยโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นางก็สิขอตัวไปกินก่อนเนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องมักก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นางนำในเด้อสำหรับมื้อนี้ก็บ๊ายบายสบายดี